ัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรชนีนะคะกับช่วง My Finance Family วันนี้เรามีสมาชิกในครอบครัวที่แวะมาเยี่ยมคุณแม่นะคะเปิดตัวหน่อยค่ะแต่สวัสดีค่ะทั้งมาสวัสดียามเย็นค่ะพี่กิ๊กมายุรินค่ะพี่กิ๊กมาทักคุณแม่ตั้งแต่ตอนบ่ายสักบ่าย 4:30 น.ได้ไหมลูกได้ประมาณนั้นค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็เลยพาเดินเล่นค่ะใจไม่รกค่ะใจไม่รกค่ะเป็นโอกาสแล้วที่เราจะได้ขึ้นไปนมัสการพระอริยปารามหาโพธิสัตว์พี่กิ๊กรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันอะไรคะคุณแม่คะเป็นวันปฏิบัติบูชาต่อพระอริยปารามหาโพธิสัตว์วันนี้เหรอคะใช่ค่ะสายวัชรยานโอ้แสดงว่าไม่รู้ล่ะสิทำมาจัดสรรมากค่ะค่ะได้ค่ะคุณแม่ทางเดินดีมากเลยค่ะมูปล่อยไว้ไหมมูปล่อยมูปล่อยเขาบอกว่าเขาเป็นบริการยายเขาไม่มีที่จะทิ้งยายเมื่อกี้นี้ฝนจะตกค่ะแล้วคุณแม่เองก็บอกว่าตั้งใจจะขึ้นมาเพราะเป็นวันที่วันนี้ในฝ่ายของวัชรยานถือเป็นวันปฏิบัติค่ะระวังค่ะนี่ไงขี้แลบขี้แลบว้ายมันมีมันมีหนามค่ะคุณแม่ค่ะในทั้งคู่เลยเอ๊ะมันจะร้อยแล้วมันจะดึงไปไหมคะคุณแม่มันจะเป็นฮะหนามไม่เกี่ยวไม่ใช่ขี้แรบต้นอะเธอมาดิโอเคค่ะคุณแม่เรียบร้อยค่ะแม่ขอแบบว่าไม่มีใบเด็ดอะดีแล้วฮะค่ะไม่งั้นเขาจะได้ยินเสียงหอบเป็นโอกาสนะคะที่คุณแม่จะพาพี่อิ๊กเดินมาเป็นการภาวนาขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงต้องช้าช้าเนี่ยค่ะเป็นวันที่ปฏิบัติบูชาต่อกรีนทาราด้วยแม่เป็นเป็นจังหวะที่ดีที่คุณมาก็ไม่ได้นัดหมายเพียงแต่ทำเซอร์ไพรส์คุณแม่มาจังหวัดเพชรบุรีแล้วบอกให้พี่ต่อโทรศัพท์เข้ามาว่าจะแวะหาคุณแม่และเราก็มาเจอกันในช่วงเวลาดีๆเพื่อให้เราได้ปฏิบัติกิจของเราอย่างครบถ้วนเมื่อกี้นี้ฝนปล่อยๆทุกคนเบรกหมดได้ยินเสียงมายบริการนะฮะเขาไม่ยอมเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นบริการของคุณยายเขาต้องเช็คความปลอดภัยบริการมาแล้วจ้าจ้าครบเด็กนะฮะเหนื่อยหน่อยค่ะหุ้ยสวยมากค่ะคุณแม่ค่ะพอองค์ท่านเสร็จแล้วเราจะเห็นอันอย่างนี้ไหมคะเราจะเห็นทั้งองค์เราจะเห็นทั้งแต่เราจะไม่สามารถขึ้นมาข้างในขึ้นได้ค่ะเราจะมีการขึ้นไปถึงห้องพระหัตถ์ไทยในองค์ท่านด้วยซ้ำไปสวยมากค่ะว้าวข้างบนลมดีมากไม่มียุงเมื่อกี้ข้างล่างยังยุงเยอะนะคะยุงป่าแต่บนนี้ไม่มียุงแล้วเราต้องเดินด้วยสติค่ะไม่อย่างนั้นก็จะพลาดหล่นลงไปโอ้สวยมากว้าวขออนุญาตถอดหมวกเลยค่ะว้าวโอ้สวยสวยต้องถอดหมวกครับเพราะหมูปล่อยไม่ได้ใส่หมวกพี่จะมาที่นี่แล้วประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่เราเดินกันค่ะค่ะรู้สึกไงลูกรู้สึกว่าใส่หมวกก็ได้นะกลัวใส่ได้ไหมลูกไม่ได้ลูกเพราะว่าลมมันแรงค่ะแล้วรู้สึกไงหนึ่งชั่วโมงรู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะคุณแม่ตอนแรกได้ยินพี่ต่อว่าพี่ต่อบอกว่าเนี่ยคุณแม่มาสร้างหุบเขาพระโพธิสัตว์กิ๊กก็ได้ยินแต่สิ่งล่ำลือแล้วก็ภาพที่พี่ต่อส่งไปให้ดู uh-huh. แต่พอมาสถานที่จริงบอกว่ามันเกินคำบรรยายเราเห็นแต่ภาพแต่ไม่เคยมาเนี่ยมันไม่ได้แม้ความรู้สึกแม้เพียงเศษเสี้ยวค่ะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองว่าที่นี่งดงามสงบนะอยู่วิเวกมากแล้วก็แบบสวยงามมากค่ะคือต้นไม้เนี่ยขึ้นมาวันนี้คือคุณผู้ชมค่ะคือข้างหลังนี่คือนี่นะเราไม่ต้องไปเสียตังค์ไปญี่ปุ่นไปอะไรไปเมืองนอกอะไรคือขึ้นมาตรงนี้คือสวยแล้วคือธาตุดินน้ำไฟลมประเทศไหนก็เหมือนกันหมดนะแต่ว่าคือของเมืองไทยคือสวยมากแล้วก็ที่นี่
บรรยากาศดีมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสะอาดสว่างสงบสาระบอกว่ากิ๊กถ้าเผื่อว่าเข้าพรรษาปีนี้เนี่ยมาแวะอยู่สักวัน2วันหรือ9วัน10วันก็ได้เพราะว่าที่นี่มันกว้างค่ะค่ะแล้วก็เป็นความกว้างที่สงบนะคะที่คุณแม่ให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังจะผ่านโควิดแบบชนิดที่เรียกว่าตอนนี้มันมีผลจากโควิดเริ่มเข้ามามากแล้วคุณแม่มีการสมัครการบวชพุทธสาวิกาเนี่ยนะครับพิงได้นะลูกค่ะคุณแม่ค่ะกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะปรากฏว่าตอนนี้ผู้หญิงที่ถูกเลย์ออฟหรือผู้หญิงที่อาจจะถูกลดเงินเดือนหรือว่าผู้หญิงที่อาจจะถูกเชิญออกเนี่ยมากขึ้นเพราะนั้นการที่เราตั้งรับไว้ในกรณีที่เราจะมีโอกาสที่จะทำหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นที่ประจําในพรรษาเนี้ยคุณแม่ว่าเราตัดสินใจถูกคือในช่วงโควิดที่คุณแม่มาอยู่ที่นี่ประมาณสัก2เดือนแรกคุณแม่ก็ดิ้นรนนะคะไม่ยอมจำนนแล้วก็ต่อสู้จนกระทั่งเนี่ยค่ะมาในอีก2สัปดาห์จากเนี้ยเราก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะ1เรามีน้ํานะคะ2เรามีต้นไม้ที่ได้น้ําแล้วรอดนะคะ3เราเริ่มมีศรัทธาของผู้คนที่เข้ามาช่วยเรานะคะเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นศรัทธาเราเห็นต้นโพใหญ่มากเลยค่ะมาแล้วนะคะประตูค่ะพี่ติงค่ะวันที่17จะได้ปลูกคุณแม่เห็นแล้วค่ะใหญ่มากแต่เดี๋ยวต้องให้ดร.ทองก้อนเข้าช่วยดามแผลเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้มันใหญ่อะมันการยกมามันก็จะมีช้ำบ้างนะคะแล้วก็เรามองตำแหน่งดูเลยค่ะตำแหน่งที่เราจะปลูกต้นโพเมื่อกี้นี่คุณแม่ไปตรวจตอนที่กิ๊กมาคุณแม่อยู่ตรงนั้นพอดีตรงกลางของบาวบาบตรงนี้จะเป็นบาวบาบที่เราปลูกกันตั้งแต่ในช่วงที่เราช่วยกันมาคนละต้น2ต้นนะชาคริสก็นะคะ แล้วอีกเรื่องนึงที่คุณแม่อยากให้ทุกคนเห็นไปพร้อมๆกับคุณแม่ว่าสถูปมนตราที่กำลังขาดวิ่นอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันแสดงความเป็นอนิจจังค่ะมีไว้เพื่อเราเห็นความเป็นอนิจจังเราไม่ต้องรู้สึกเสียดายแต่เราต้องรู้ว่าขนาดที่เรายืนอยู่บนเนี่ยเรายังปิวอย่างนี้เลยนึกออกไหมคะดูภาพคุณแม่ก็จะเห็นเลยว่ามันกางออกไปมันก็ปิวละเช่นตรงนั้นนะคะเจอแรงกว่านั้นอีกเวลาช่วงพายุมาปึ้งเนี่ยม้วนเลยค่ะม้วนตัวแต่ในการม้วนตัวของทุกสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมันก็แสดงถึงความเป็นอนิจจังให้เห็นได้ถึงความไม่แน่นอนโควิดมาเพื่อให้เห็นความไม่แน่นอนกิ๊กได้มีโอกาสออกไปช่วยคนในช่วงโควิดใช่ไหมลูกก็ออกไปไม่ได้มากค่ะคุณแม่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบริจาคเงินค่ะเป็นบริจาคเงินไปช่วยแบบมีช่วงหลังก็มีตู้ปันสุขบ้างแล้วก็มีแบบพวกเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อบ UV อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่คะของคุณแม่เนี่ยใช้ที่นี่เป็นที่เราเรียกว่าหลุมหลบภัยที่มีชีวิตนะคะแล้วเราก็เมื่อกี้นี้ที่เราไปเยี่ยมไก่อ่ะไก่เรามีความสุขไหมไม่เคยเห็นกินไข่ทุกวันไม่เคยเห็นว่าไข่เป็นยังไง มาถามว่ามีไม่มีตัวผู้แล้วไข่ไก่ถึงไข่มาดามกิ๊กฉันถามคุณแม่ก็ไม่รู้นะจนเขาบอกว่าเอ้ยทำไมไก่มันไม่มีตัวผู้แล้วมันออกไข่อะลูกทำไมไก่มันออกไข่มันเป็นไข่ไก่ไก่ไข่ไข่มันเป็นไก่ที่สายพันธุ์ที่ไข่มาให้กินเท่านั้นไม่มีลูกครับผมมายบอดี้การ์ดยังไงมันเป็นสายพันธุ์ที่ออกไข่โดยไม่ต้องมีไก่ตัวผู้เหรอลูกไข่ลมอะแม่ฮะไข่ลมก็คือว่าไก่ที่ไม่ได้ผสมพันธุ์แต่ว่าไข่อะมันมีของมันอยู่แล้วมันมีโดยธรรมชาติของมันแต่ว่ามันไม่ได้มีเชื้อไปผสมพันธุ์อ๋อจ้ะมันก็ไม่มีชีวิตตั้งแต่แรกลูกไม่มีไมโครโฟนก็ยังหาไม่เจอไหมจ้ะงั้นกลับมาทางนี้ก่อนการไม่มีไมโครโฟนดีนะไม่ได้ยินเสียงหอบจ้ะงั้นมาทางคุณยายเดี๋ยวอธิบายต่อเป็นไก่ที่ไม่ต้องอาศัยเชื้อตัวผู้ค่ะตอบแล้วนะคะตรงนั้นจะเป็นนี่นะลูกแมนเดล่าอันนั้นคืออะไรคะคุณแม่อันนั้นคือที่ที่เราจะวางองค์ท่านที่เป็นบรอนซ์ก่อนแล้วก็จะมาประกอบรวมกันในวันเข้าพรรษาที่จะถึงในวันที่ห
5เนี้ยวันที่4คุณแม่จะยกสถูปะนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะชำรุดแล้วนะคะตอนนี้กำลังอยากได้คนที่จะมาช่วยเย็บกิ๊กจ๋ามีใครที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาช่วยเย็บให้คุณแม่หน่อยเราจะมีผ้าที่ซื้อมาใหม่มาจากเมืองจีนแล้วถึงเราแล้วเมื่อวันที่10ขณะนี้กำลังส่งเข้าไปปริ้นและในทุกการปริ้นที่มีองค์อริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะก็จะถูกนำมาเย็บตอนนี้เราขาดคนเย็บเรากำลังประกาศว่าใครมีจากอุตสาหกรรมใครที่เย็บผ้าได้มาช่วยกันเย็บที่เสถียรธรรมสถาน1เพราะเสถียรธรรมสถาน1จะเป็นเสถียรที่แห้งและกว้างพอที่จะให้เย็บกันเลยนะคะทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้เราเนี่ยนำผ้าที่มีพระอริยธาราถึงหมื่นพระองค์เนี่ยกลับมาที่เสถียร2เพื่อที่จะยกเราจะต้องมีผ้าทั้งหมดที่เย็บแล้วเนี่ยมาถึงที่เนี่ยก่อนสิ้นเดือนนี้ค่ะคลิปช่วยไปประกาศได้ค่ะผ้าคุณแม่หน่อยพอเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาเพื่อจะมาเนี่ยค่ะล้อมสถูปะค่ะแล้วก็ยกในวันที่4พอยกเสร็จปุ๊บบ่ายก็บวชเลยเป็นการบวชที่มีผู้หญิงคุณแม่เชื่อว่ามากกว่าครึ่งร้อยล่ะที่บวชแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่ที่นี่เลยในพรรษานี้ถ้าเห็นน้ำที่เห็นไปไกลๆกับเมื่อกี้นี้ตรงพระอริยธาราในภูเขาจำลองนั้นเนี่ยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นที่พักของนักบวชก็ต่อจากสีเขียวๆนั้นผ่านสระน้ำแล้วก็ผ่านที่ภูเขานั้นก็นี่จะเห็นว่าในส่วนนี้มันประมาณสักกี่ไร่นะลูกตรงเนี้ยตรงนี้ประมาณ56ไร่ค่ะเนี่ยตรงมาเนี่ยงั้นพระอริยธาราในช่วงกลางพรรษาจะถูกยกมาตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เพื่อที่จะประกอบองค์ท่านระหว่างพระพักที่เราเห็นอันนี้เป็นไฟเบอร์นะคะก็จะเป็นบรอนซ์ถูกยกมาแล้วก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ในพรรษานี้กับส่วนของพระหัตถ์ไทยก็จะยกมาก่อนในขณะเดียวกันตรงนี้ก็จะถูกสร้างเป็นที่วางที่บอกว่าจะได้เดินขึ้นมาไหมเนี่ยจะได้เดินขึ้นมาค่ะก็คือตรงที่เราระดับที่เรายืนจะเป็นหน้าตักพอดีเลยแต่ว่าแม่เขาอยากให้มีห้องเขาเรียกว่าอะไรนะห้องภาวนาห้องภาวนาห้องฟังหัวใจตรงพระพุทธะก็จะขึ้นไปอีกสักประมาณสัก10กว่าเมตรฟังหัวใจของตัวเองเพราะตรงนั้นจะเป็นที่ที่เราจะมีน้ำตกที่มองเห็นที่บอกว่าน้ำตกมันจะกว้างอะค่ะเนี่ยจากเนี้ยไปค่ะก็จะเป็นท่านก็อยู่กับน้ำแหละก็จะเป็นบ่อน้ำแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นที่สวดมนต์โยคะภาวนาปักกฎได้เลยนั่นกิ๊กมาเนี่ยได้เลยตรงไหนเลือกเอาจิ้มเอามาอยากมาค่ะคุณแม่แต่ในพรรษาตรงนี้ยังไม่เสร็จนะใช่ไหมลูกยังไม่เสร็จในพรรษาในพรรษาคือช่วงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยคงจะรายงานแม่ว่าที่ตรงนี้คงจะเสร็จหมดแล้วน้ำตกอันนี้สวนเซนสวนเซนสวนเซนแล้วก็มีน้ำตกไหลบ่าลงไปให้เด็กเล่นอยู่ตรงนู้นเด็กก็จะมีที่เล่นน้ำระดับน้ำประมาณสักนิดนึงค่ะคุณแม่ได้หลบนะคะค่ะก็คุณแม่เชื่อว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครแวะมาเยี่ยมเราเหมือนอย่างที่พี่กิ๊กแวะมาเยี่ยมเราก็จะตื่นตาตื่นใจแน่นอนค่ะที่เห็นจากภาพที่คุณแม่ไลฟ์กับของจริงของจริงสวยกว่ามากค่ะอันนี้แก้มพูดหรือพูดจริงพูดจริงๆค่ะคุณแม่หนูเห็นแต่ในภาพอ่ะวันนี้หนูมาหนูตกใจอ่ะมันสวยใจสวยมากมายบริการอันนี้สิมาหายายแล้วเดี๋ยวพี่กิ๊กเขาจะต้องรีบกลับไปหัวหินวันนี้ถึงจะไม่ได้มีเคอร์ฟิวอ้าวไปข้างบนวิ่งไม่ได้นะครับลูกมาหายายตรงนี้ก่อนครับอยากจะทักพี่กิ๊กว่าอะไรกับภาษาธรรมวันนี้ของลูกครับพี่กิ๊กค่ะภาษาธรรมของลูกวันนี้มีอะไรครับภาษาธรรมคืออะไรครับคติธรรมคติธรรมเขาหลังเรียกคติธรรมอย่างเดียวก็ได้ครับถ้าเป็นอย่างอื่นปล่อยเนี่ยก็ไม่รู้โอเคคติธรรมครับคติธรรมเหรอดื่มน้ำแล้วอย่าลืมคนแล้วอย่าลืมคนขุดบ่อ ดื่มน้ำ ก็ให้ระลึกถึงคนขุดบ่อใช่ไหมอย่าลืมนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราจะได้อะไรเข้าไปในชีวิตของเราจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังความเติบโตของเราใช่ไหมครับ
ไม่ใช่แล้วยังไงแล้วไงลูกคือว่าเราเนี่ยอย่าเราเนี่ยใช้น้ำเขาแล้วอย่าลืมบุญของเขาอันนั้นเรื่องใช้น้ำใช่ไหมแล้วเนี่ยพ่อแม่เขาเบ่งเรามาเนี่ยเราจะลืมบุญคุณไหมเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบเมื่อกี้ปล่อยวิ่งเข้ามาบอกว่าไมค์บริการเข้ามาบอกคุณยายว่าขอบคุณนะครับยายจ๋าครับที่ทำให้เขาได้ออกกำลังกายแล้ววันนี้จะขอบคุณอะไรคุณพ่อคุณแม่คะเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบต้องไปกระซิบกันเองใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าวเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเขาได้ออกกำลังกายแล้วเราก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยพ่อเขาบอกว่าฝนตกไม่ให้ขึ้นมาแล้วได้ยินไหมคะบอกแล้วยายกับลูกยายกับหลานเราอยู่บนกรีนทารา yes เราเชื่อไหมฝนตกเมื่อกี้เนี่ยไม่เชื่อเชื่อว่าเราเอาน้ำหล่นลงมาจากฟ้าหมดเวลาหมูปล่อยแล้วเดี๋ยวพี่กิ๊กจะต้องไปกินข้าวเนี่ยวันนี้เวลาบริการต้องกอดกันไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะหลุดได้ค่ะก็พลังเธอเยอะซะขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวยายจะขอให้พี่กิ๊กสรุปว่ามาที่นี่แล้วเป็นอะไรได้ไหมครับหมูปล่อยครับหมูปล่อยหมูปล่อยไปหาพ่อก่อนกอดไปก่อนลูกนี่กอดไปก่อนกอดไปก่อนโดนดุแล้วเราโอ้ยไม่พ่อกล้าดุหนูหรอพ่อกล้าดุหนูหรอไปหาแม่ก่อนไปหาแม่โดนดุเพราะพ่อเขาดุดูสิฝนปล่อยๆแล้วอ่ะกิฟเวลาของกิฟช่วยสรุปให้หน่อยตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะมาแล้วอ่ะค่ะก็อยากจะคุณยายบางแสงค่ะคุณยายขอบพระคุณค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้นะคะเพราะว่าที่นี่ก็ต้องบอกว่ามีแต่สายทานน้ำใจหลั่งไหลกันมาคุณแม่เหมือนเนรมิตที่นี่ขึ้นมาอีกอาทิตย์นึงถ้าเกิดว่ากิ๊กมาคุณแม่บอกว่าจะมีน้ำตกแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าต้นไม้สวยมากที่นี่แบบบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับการภาวนานะคะแล้วก็มาทำสิ่งดีๆร่วมกันที่นี่เรายังต้องการจิตอาสาอีกมากมายหลายท่านที่จะมาร่วมกันนะคะสร้างที่นี่ให้เป็นที่สำหรับการภาวนาที่สำหรับที่จะเป็นแหล่งที่นึงที่ผลิตโอโซนให้กับโลกใบนี้นะคะยังไงอยากเชิญชวนยังไงติดตามรายละเอียดทางเพจของเสถียรได้นะคะถ้าเราต้องการจิตอาสายังไงมีโอกาสได้มาร่วมบุญกันที่นี่แล้วก็มีโอกาสคงได้พบกับกิ๊กที่นี่ด้วยนะคะน่าจะมาบ่อยๆนะ คุณแม่ขออาสาสมัคร 2-3 เรื่องนะคะเรื่องที่1ใครมีกระสอบเก่าๆเอามาเลยค่ะตอนนี้เราก็พยายามขอกระสอบเก่าเพราะมันจะได้1มันถูกใช้ประโยชน์อย่างสมประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะไปเอาเด็กๆจากโรงเรียนที่อยู่ในแก่งกระจานหรือว่าโรงเรียนที่อยู่ในเพชรบุรีหรือกรุงเทพมหานครหลานๆนะคะได้มีโอกาสมาชุบกระสอบที่มีปูนแตะแล้วเอาไปทำของไส้ไก่รู้ละชื่อของไส้ไก่นะคะเพื่อจะเป็นที่หมุนเวียนของน้ำแล้วก็เอามาเป็นน้ำตกค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะส่วนกลุ่มที่เร่งด่วนมากกว่ากลุ่มที่หนึ่งตอนนี้ก็คือการหาคนที่จะเย็บธงมนสถูปมนตาพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ใครเย็บจักได้ตรงเข้าไปที่เสถียรหนึ่งเลยค่ะเราสามารถที่จะใช้เวลาใน7วันที่จะต้องทำให้เสร็จทุกทีเขาจะต้องเย็บกันเป็น10วันนะคะอันนี้ต้องการเร่งด่วนใครหาความช่วยเหลือได้มีจักเอาจักมาแล้วนั่งเย็บกันเลยทุกสีเนี่ยจะมีธงมนพระอริยธาราซึ่งเราสร้างหมื่นองค์ซึ่งจะยกในวันที่4ค่ะก่อนที่จะเข้าวันอัสสรหะแล้วก็จะได้ใช้เป็นโบสถ์ที่จะบวชผู้หญิง2เรื่องนี้กิ๊บรับไปด้วยนะไปบอกเดี๋ยวช่วยค่ะเดี๋ยวช่วยบอกบุญด้วยค่ะคุณแม่เผื่อได้มีใครว่างมาช่วยมาร่วมบุญกันนะคะวันนี้ไม่มีคำถามใช่ไหมคะโอ้ไม่มีคำถามเลยดีมากแต่ฝนมันเริ่มตกมาแล้วล่ะเล็กน้อยเราไม่อยากจะวิ่งหนีฝนเขาบอกว่าวิ่งหนีฝนเนี่ยไม่ดีแต่เมื่อกี้นี่ตอนฝนพรมแล้วตอนที่คุณแม่จะเดินเข้ามาเนี่ยคุณแม่ก็อธิษฐานจิตนะว่าขอให้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะพาพี่กิ๊กขึ้นมาบนนี้เพื่อที่จะจบตอนนี้ด้วยการกล่าวคำบูชาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เชิญชวนให้ท่านที่กำลังดูทางบ้านอีกครั้งหนึ่งได้ระลึกถึงพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งมีเพื่อนในวัชรยานบอกคุณแม่ว่าวันนี้เป็นวันปฏิบัติต่อพระองค์ท่านเดี๋ยวเรามาภาวนาร่วมกันได้ไหมคะงั้นเรายืนมุมนี้ดีไหมคะ
เอาทางด้านไหนดีคะนะจ้ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้มีกุศโลบายในการฉุดช่วยผู้เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักและเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะขจัดความกลัวในหัวใจของพวกเราให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าสิ่งนั้นจะไม่น่ารักพระองค์ก็พร้อมจะกรุณาและไม่เกลียดในวันที่ระลึกถึงคุณธรรมของพระองค์ที่อาบรดหัวใจของพวกเราพวกเราขอน้อมใจในการที่จะนำคุณธรรมของพระองค์มาขัดเกลาจิตใจของเราให้แกร่งพอที่จะผ่านสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งปวงในการเผชิญกับโควิด-19 เราเห็นความทุกข์ยากอย่างมากมายขอให้เรามีพลังแห่งปัญญาในการให้ที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ขอให้เรามีความสามัคคีในการที่จะทำให้เกิดพลังแห่งการฉุดช่วยอย่างไม่เลือกปฏิบัติขอให้เราสามารถที่จะมีสติปัญญาเปลี่ยนร้ายกายดีและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ยอมตายทั้งเป็นเราจะไม่ยอมจำนนแต่เราจะใช้คุณธรรมที่แข็งแกร่งที่มีทั้งปัญญาและกรุณาทำสิ่งยากนี้ให้ง่ายเป็นดังปฏิหาริย์ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุโอมตะเรปิตะเรตุเรโซช่วงของการที่ได้ภาวนาก็เป็นช่วงหนึ่งที่ดีมากที่เรามีสัจจะกับตัวเราเองนะคะวันนี้เดี๋ยวจะปล่อยให้พี่กิ๊กซึ่งก็แวะมาแล้วก็จะต้องไปไม่อยากให้ไปพร้อมฝนนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณแบ็กสเตจทุกคนในการถ่ายทอดทุกครั้งขอบคุณครอบครัว Mindfulness Family ของเราแล้วก็ขอบคุณต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่รายรอบเราที่ทำให้เรารู้ว่าเย็นและเป็นประโยชน์คือต้นไม้ทุกต้นที่เราช่วยกันปลูกนี่เองนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณ